ฮัลโหลฮัลสโหลวัสดีครับสวัสดีครับป้าสวัสดีครับหนูชื่ออะไรอ่ะชื่อจริงชื่อกนกพลครับผมชื่อเล่นเล่นก็ครับชื่อแก้วครับแก้วจะได้เรียกชื่อถนัดหน่อยแก้วอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้39ครับห่างกันอยู่เท่าไหร่25ปีเรียกพี่ได้ไหมได้ครับนะเพราะ25ปีเนี่ยเรียกพี่ยังได้นะเรียกป๋าเนี่ยผมจะแก่เลยนะเรียกป๋าอยู่ที่ไหนครับอยู่กรุงเทพหรืออยู่ต่างจังหวัดอยู่ในใจเสมออยู่ในใจเสมออ่ะโอ้อึดอัดครับเพราะผมโดนมุกนี้บ่อยเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมันเป็นยังไงบ้างแก้วก็คือเริ่มแรกนะคือผมก็ทำแอร์บ้านแก้วผมอ่ะครับผมครับผมกำลังบันทึกเสียงอยู่นะครับผมแล้วก็บันทึกเสียงของแก้ววันนี้ก็จะออกอากาศอีกสักครู่หนึ่งนะครับให้แก้วเล่าตามความเป็นจริงนะครับถ้าไม่ใช่เรื่องจริงอย่าเล่านะครับครับผมครับโอเคเชิญเลยครับแก้วครับครับมันเป็นแบบนี้ล่าสุดนะเอาล่าสุดนะเมื่อวันที่9เดือนไหนเดือนธันวาเนี่ยครับครับเป็นยังไงครับแก้วคือนอกเครื่องแบบเข้ามาที่ร้านคือผมมีหน้าร้านขายของอยู่ขายอะไรครับแฟนขายก๋วยเตี๋ยวครับอ๋อแล้วผมให้แฟนผมนี่ขายเขาอ่ะเป็นคนสัญชาติลาวครับผมแล้วมันผิดยังไงทีนี้ไม่ผิดตรงที่ว่าเขาน้องเขาอ่ะไม่ได้ต่อบัตรทำงานอ๋อครับผมตรงนี้เขาขาดต่อครับในช่วงโควิดด้วยแล้วก็มีลูกเล็กด้วยครับแล้วเรื่องราวเป็นแบบนี้คือตำรวจเขาเข้ามาเขาบอกเขาอยู่สภ. อะไรครับไม่เขาบอกว่าอยู่สืบนครบาลครับสืบนครบาลมันไปเกี่ยวแล้วท้องที่เกิดเหตุที่ไหนท่าข้ามครับผมตรงนี้อ๋อโอเคท่าข้ามครับผมอือแล้วเล่าต่อแล้วซึ่งท่าข้ามนี้ผมก็รู้จักกับพี่คนนึงที่เขาเป็นดาบนะดาบเป้าเขาคนศรีสะเกษนี่แหละก็รู้จักเขาอยู่แล้วทีนี้ที่พี่เข้ามาหาผมเนี่ยที่เขานามเขาให้เรียกว่าดาบเจ๊กนะดาบเจ๊กอักษรอะไรนะจอจานจอจานดาบเจ๊กจอจานครับดาบเจ๊กครับโอเคต่อเลยครับโอเคเข้าใจต่อเลยแล้วก็มาหาผมแล้วทีนี้ผมก็ต่อสายไปหาดาบเป้าที่อยู่ท่าข้ามผมบอกว่าพี่คุยผมหน่อยได้ไหมผมมีแค่ 2,000 ในกระเป๋าเนี่ยเขาบอกว่าให้สมเนื้อสมน้ำหน่อยเขาขอ 3,000 ครับวันที่9เขาขอ 3,000 แล้วพรุ่งนี้ผมต้องมีรายเดือนให้เขานะเขาบอกว่าจะให้เขาเท่าไหร่ผมบอกว่าพี่ขอ500ได้ไหมช่วงนี้มันก็ของก็แพงขายก็ไม่ดีเนาะแล้วก็เขาบอกไม่ได้เขาบอกให้สมเนื้อสมน้ำหน่อย 1,000 นึงซึ่งผมก็ยังไม่โอนให้เขานะเขาก็บอกเลขที่บัญชีผมมาผมก็ลองกดเข้าแอปแล้วก็ลองกดไปบาทหนึ่งโอนซึ่งตรงนี้มันขึ้นคือเขาบอกมาแล้วครับชื่อนี้อนุพงศ์อ่อมมาปลายทางนะบัญชีปลายทางกสิกรผมบอกว่าพี่บัญชีนี้ผมโอนประจำนะผมบอกว่าบัญชีนี้คุ้นเขาบอกว่าบัญชีนี้ฝากมาประมาณเนี้ยคืออะไรนะบัญชีนี้คืออะไรนะครับผมถามผมแซวเขาไงว่าพี่บัญชีนี่คุ้นๆนะผมก็โอนประจำนะจริงๆเราโอนประจำไหมจริงๆเราโอนประจำไหมก่อนหน้านั้นเคยโอนครับหลายเดือนโอนบัญชีไหนบัญชีชื่อนี้ครับบัญชีชื่อนี้แต่ผมเคยโอนนะแสดงว่าบัญชีชื่อนี้เป็นบัญชีม้าถูกต้องครับแล้วทีนี้ผมก็คิดว่าเขาคงเวียนเทียนผมอะโอเคง่ายๆคงเวียนเทียนนะป๋าผมเข้าใจนะแล้วที่ผมติดใจอย่างหนึ่งว่าคนก่อนหน้านั้นหลายเป็นปีที่แล้วผมโดนไปเคสนี้ก็เอาเล่าเหตุการณ์เดือนนี้ก่อนเนาะในอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยครับผมได้ใช่เลยว่าเขาบอกว่าวันที่9เขาผมโทรหาเขาส่งเลขที่บัญชีหลังจากที่เขาออกจากร้านผมไปครับผมก็แซวเขาว่าบัญชีนี้คุ้นๆนะพี่ผมโอนบ่อยผมจำชื่อได้พูดง่ายๆพี่แล้ววันผ่านไปวันที่10ผมก็ไม่โอนเขาก็โทรหาผม 2-3 รอบผมก็ไม่รับแล้ววันที่11เขาไม่โทรครับเขาโทรเข้าสน.ท่าข้ามซึ่งเขาเรียกว่า
ขารู้จักกับตำรวจที่จบรุ่นเดียวกับเขานะอ๋อครับเขาโทรเอาเบอร์โทรพี่เป้าเนี่ยแล้วให้พี่เป้าโทรหาผมพี่เป้าถามว่าผมโอนยังผมบอกยังครับหลังจากนั้นผมก็โอนตามสลิปตามเวลาที่ผมส่งเข้าเพจนั่นแหละครับครับ 3,000 uh-huh. แล้วทีนี้พี่เป้าที่เป็นตำรวจท่าข้ามเขาบอกว่าครับขอเป็นมันที่10เดือนหน้านะไอ้รายเดือนน่ะไม่ต้องโอนให้เขาเขาบอกครับเขาซึ่งแบบเช็คคนนี้ไม่ยอมครับเขาให้ผมเต็มที่แค่วันที่15อือหือครับผมแล้ววันที่15เนี่ยเขาไลน์หาผมผมก็แมมวันที่15คือเมื่อวานนี้นะถูกครับเขาแมมหาผมเขาโทรหาผมเขาไลน์หาผม 2-3 รอบไลน์เนี่ยยังเก็บไว้ไหมครบครับเก็บไว้ส่งมีคลิปมีอะไรส่งให้ผมด้วยแล้วก็วันที่เขามาวันนั้นเราจ่ายไป 3,000 แล้วนะผมเข้าใจถูกต้องไหมถูกครับวันที่เขามาวันที่เท่าไหร่นะวันที่9ครับวันที่9วันที่9ตรงกับวันศุกร์หรือเปล่าวันที่9น่าจะใช่นะครับวันที่9เขาเข้ามาแต่ผมไม่โอนนะวันที่9โอนวันที่9เป็นบัญชีที่ให้ผมมาอ่ะนะครับเป็นวันที่11ครับผมถึงโอนครับแต่วันที่9เขาเข้ามาอ๋อวันที่9เข้ามาแต่วันที่11เราถึงโอนใช่แต่ในข้อตกลงเขาบอกว่าถ้าจ่ายเขาวันนี้ 3,000 พรุ่งนี้วันที่10ต้องโอนอีก 1,000 รายเดือนแล้วทุกวันที่10ต้องโอนต้องโอนครับครับแล้วก็ผมก็ไปโอนวันที่11ตามสลิปที่ผมส่งเข้าเพจโอเคนะครับครับผมแล้วก็เดี๋ยวแอดมินคงส่งให้ผมอ่ะเดี๋ยวแอดมินคงส่งให้ผมนั่นแหละครับยะยังไม่จบนะพี่แล้วเขาโทรมาผมทำงานอยู่ผมเป็นช่างล้างแอร์เนาะผมติดตั้งแอร์ล้างแอร์ครับผมเขาผมอ่ะเมมเบอร์เขาไว้แล้วมันไลน์มันเด้งผมก็ไม่ทักหาเขาพอตำรวจท่าข้ามบอกว่าไม่ต้องจ่ายเขานะขอเขาวันที่10เดือนหน้าเขาก็ไม่ยอมตำรวจท่าข้ามคุยให้เขาบอกไม่ได้เขาบอกขอวันที่15เนี้ยคือเมื่อวานเนี้ยหาไลน์หาผม 2-3 ข้อความปุ๊บผมก็ไม่อ่านโทรมาเลยครับพอโทรมาปุ๊บรู้ไหมพี่ผมว่าอะไรผมบอกว่าพี่ยังไม่ข้ามวันเลยเดี๋ยวผมโอนเลยนะผมทำงานอยู่แล้วก็ผมบอกว่าผมโอนให้พี่900นะวันนั้นพี่กินก๋วยเตี๋ยวผมมา2ชามอ่ะพี่ไม่จ่ายร้อยหนึ่งแล้วก็ผมโอนให้พี่900รู้ไหมเขาบอกแล้วเขาบอกว่าเขาคงอึ้งไปอ่ะสักพักหนึ่งเขาโทรไลน์มาผมว่าอัดคลิปไว้แค่ครึ่งเดียวนะก่อนหน้านั้นเขาก็โอ้โหใส่ชุดใหญ่มาเหมือนกันผมบอกว่าน้องจ่ายแล้วเขาบอกว่าจ่ายแล้วผมบอกน้องเขาบอกที่ร้านเขาบอกยังไม่จ่ายคือเขากินมาเรียลไลน์ผมมารีดผมวันนั้นกินก๋วยเตี๋ยว2ชามก็ไม่จ่ายสองชามสองชามแม่งก็ต้องคิดดิไม่ใช่งานกุศลนี่แม่งไม่กินฟรีไอ้ทำไมไม่บอกไอ้สัตว์ด้วยอ่ะนั่นแหละเขาก็ไม่กล้าครับไม่รู้ว่าเขาแท้หรือเทียมในที่นี้ผมก็ให้คนที่อยู่กับวันป่าวันอยู่บำรุงนะเจถึงเพิ่งได้ครับครับผมรู้จักกับพี่เขาอยู่แล้วก็ให้เขาเช็คว่าชื่อนี้เบอร์โทรนี้คนเนี้ยเช็คให้หน่อยว่าของจริงหรือไม่จริงเบอร์โทรอะไรเบอร์โทรอะไรเบอร์โทรอะไรเดี๋ยวเบอร์โทรล่ะครับจะมีอยู่ในเครื่องผมครับหาให้หน่อยครับผมแล้วทีนี้ผมก็ให้คนที่อยู่กับป่าวันเนี่ยพอดีเขารู้จักกับสืบนครบาลนะเขาเป็นผู้กองอยู่ครับครับผมเขาก็เลยขอให้จริงๆวันนี้ผมเขาส่งเลขที่บัญชีมาแล้วนะผมต้องโอนให้เขาแต่ทีนี้ทางคนที่อยู่กับป๋าวันน่ะเขาเคลียร์ให้แล้วเขาโทรผมส่งเบอร์ให้แล้วเขาคุยแล้วก็บอกว่าทุกวันที่30หรือเดือนไหนมี30 31 29ก็ไม่เกินสิ้นเดือนครับบอกต้องเคลียร์ให้เขาคือตอนนี้ผมเท่าไหร่เคลียร์เท่าไหร่เคลียร์เท่าไหร่เคลียร์เท่าไหร่1,000ครับแต่ตอนนี้ผมแน่ๆว่าผมมีเรื่องกับเขาแล้วครับผมมีโจทย์แล้วแล้วทีนี้เขาโจทย์คืออะไรยังไงโจทย์คือยังไงโจทย์คือผมไม่รู้ว่าเขาจะเล่นงานผมเมื่อไหร่เขาบอกว่าเขาโทรมาทางไลน์อ่ะผมอัดคลิปไว้เดี๋ยวผมจะส่งให้พี่นะครับเขาบอกว่ามึงอ่ะใช้ไม่ได้เงินร้อยเดียวมึงอ่ะเคี่ยวกูอุตส่าห์ช่วยมึงนะกูไม่จับมึงนะแล้วร้อยเดียวค่าก๋วยเตี๋ยว2 ชามอ่ะนะที่ผมทวงไปอ่ะเขาขึ้นไง
อ๋อเขแาม่เสืเขอากแดกเขามาแล้วเสือกอยากแดกฟรีว่างั้นเถอคะรับผมครับกูไม่ได้ติดใจอะไรหรอกอะไอ้เงินร้อยเดียวเนี่ยนะแต่มึงอะเที่ยวมึงใช้ไม่ได้กูรับกูไม่น่าเชื่อว่ามึงจะพูดคำนี้กับกูประมาณเนี้ยเขาพูดกับผมแบบนี้ผมก็เลยแบบไม่ได้เรื่องว่ะไม่ใช่พี่น้องเขาน้องเขาบอกว่าพี่เขาจ่ายหรือยังไม่ได้เรื่องนะงั้นไม่ต้องละข้าไม่ยุ่งกับเองละเองก็ทำของเองไปนะนะจับก็จับกันไปนะไม่เป็นไรนะเองเที่ยวอ่ะไอ้เหี้ยของแค่นี้มึงนะโตน้ำใจไอ้เหี้ยกูช่วยมึงเนี่ยกูไม่จับมึงเนี่ยมิฮะมึงคิดแค่นี้เหรอวะไอ้ตึงอ่ะร้อยหนึ่งเนี่ยมึงกล้าพูดอย่างนี้เลยวะฮะกูไม่ได้ใส่ใจหรอกนะแค่เงินร้อยหนึ่งเนี่ยนะแต่กูว่ามันไม่ใช่แล้วนะไม่ต้องแล้วล่ะนะเรื่องที่เล่ามาจริงหรือเท็จอ๋อมีข้อมูลหมดครับมีคลิปมีอะไรจริงครับจริงนะเพราะว่าหลังจากที่ออกรายการผมไปแล้วมันไม่ธรรมดาจะบอกให้นะครับมันก็จะมาวิ่งเต้นเสียเงินเสียทองให้บอกเข้าใจผิดไหมเดี๋ยวถามก่อนเข้าใจผิดไหมเนี่ยไม่เข้าใจผิดครับ 100% 100% คืออะไรความจริงครับความจริงเรื่องจริงนะใช่ครับน้องเป็นคนที่ไหนนะอุบลครับง่ายตัวขึ้นมาบอกอีสานกันครับตัวเฝ้าให้ตัวไปอยู่กรุงเทพจะเปียวอยู่30 ปีแล้วครับ30 ปีเขาอยู่45 ปีเขายังเฝ้าเล่าอยู่ไหมที่อยู่แถวไดโน่ที่สื่อของแสบๆไปฝากผมไม่กินอาหารทะเลโอ้บ่ต้องไปฝากเอาแค่ว่าความจริงที่เล่ามาทั้งเหมือนให้เป็นความจริงแค่นั้นแหละพ่อครับผมครับเรื่องกินเนี่ยมันเรื่องเล็กครับแต่มันขาดไม่ได้เข้าใจป่ะครับผมเอายิ่งสิครับถ้าเรื่องทั้งหมดเว้ามาเป็นความจริงเนี่ยผมยินดีที่ซอยทุกอย่างเลยบ่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับแต่ว่าบ่แม่นว่าสิเอาผมเนี่ยมาเป็นโล่กำบังเอามาผมเป็นดอกไม้ริมทางเพราะผมซอยแล้วสิบอกว่าบ่ติดใจเขาสิมาเคลียร์โอเคป่ะครับผมกระยานนะครับผมกระยานที่กันขันย่านกับขันย่านกับถอยไม่ต้องไปสู้กับเขาเนาะครับตกลงถอยเนาะตกลงถอยไม่ต้องไปเปิดเผยไม่ต้องไปยังเขาเนาะผมต้องเถียผมตะกี้นี่มื้อนี้ผมคิดอยู่ว่าผมเสียลง Facebook บ่ว่าผมคิดอยู่ผมก็แสดงว่าสู้ครึ่งบ่สู้ครึ่งเนาะครับไอ้ที่เรื่องที่เล่ามานี่ก็แล้วแต่สิให้วิจารณญาณในการรับชมและการรับฟังเนาะครับคันเขาเครียดมากคันเขาแห้งมากเฮาก็ถอยเนาะถ้าพี่ว่าดันแล้วมันสู่เขาได้ผมก็สิดันนะครับผมก็บ่มักความบ่ถือต่อบ่คันจังซี่นี่ผมฟังสำเนียงแล้วดันบ่ไหวดอกคันเฮาสิถอยตั้งแต่เริ่มแรกนี่เฮาดันบ่ไหวดอกคันดันไม่ต้องดันแต่ที่แรกคันทีบอกว่าโอ้ยคันยิงซี่เนี่ยสีดันเนี่ยมันดันไม่ไหวมันผมว่าดันดอกเอาเป็นว่าเมื่อเราสู้กันฟังเนาะครับแล้วเลขบัญชีเนี่ยได้โอนจริงป่ะล่ะโอนจริงครับโอนจริงแล้วถ้าเขามีการตั้งกรรมการสอบกันเขียนมาเขาสิบอกว่าจังไหนว่าโอนดีเหรียญได้บ่บ่ได้แล้วครับโอนจริงครับโอนจริงแล้วโอนจริงรับจริงโอนผิดบัญชีได้บ่โอ้บ่ได้นะครับนี่เขาระบุมาไปแล้วบ่แม่นผิดบัญชีนะครับคือทางปลายทางเขาให้มาแบบนี้กับซื้อนี่ชั่ว100%โอนโดยเสน่หาได้บ่คะสันโอนให้ซื้อๆเนี่ยโอ้บ่ได้ครับนี่สรุปสุดท้ายว่าเจ้าสิสู้หรือเจ้าสิถอยป่ะเนี่ยเอาคันเจ้าเว้ามั่งสิมันมีผลดีผลเสียอย่างไรป่ะครับผมสงสารแบบนี้เพราะว่าผลดีก็คือสู่คันเจ้าสู่ตำรวจชุบนี่ออกจากราชการเมื่ออ๋อครับผลเสียป่ะนี่ครับถ้าเจ้าถอยปุ๊บถ้าผมเอาคลิปนี้ออกอากาศเจ้าถอยปุ๊บเจ้าสิถูกแจ้งความโดย FC ของผมว่าเจ้าให้ข้อมูลอันเป็นเท็จนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ครับผมตกลงเรื่องที่เรามาทั้งเหมือนนี่เป็นเรื่องเท็จเนาะบ่เรื่องจริงครับเรื่องจริงแต่ว่าเรื่องสูนี่ผมยันผมว่าเสียเวลาเสียงานเสียหยังผมนะผมก็ต้องมีภาระนะอื
ว่าผมถ้าว่าสู่ไปเฮาใส่เงินบ่ไม่ได้ใช่จริงๆเนี่ยผมบ่มักอยู่แล้วครับแบบนี้ครับแล้วผมก็โดนมาตลอดครับผมก็โดนมาตลอดย่อมตลอดครับย่อมตลอดย่อมอีกต่อไปซะคะสันบ่ต้องสู่แม่มันดอกเจ้าคือมาเปิดเผยเรื่องก็ไข่คะสันครับเจ้าว่าเจ้าบ่สู่อ่ะผมว่าอยากสู่อยู่พี่ผมยันมันมีผลกระทบต่องานต่อหยังผมนะไม่แค่สู่นี่มันทบดีก็ทบบ่ดีดิเกิดมันกระทบดีว่าเอาบ่พอกระทบดีเจ้าจะคิดแต่ว่าแต่มันนั่นเป็นลบดีคิดให้มันดีบ้างดีคิดบวกดีคิดบวกดีคอยบ่ได้มาเกี่ยวเห็นให้เจ้าสู่แต่คอยฟังเจ้าอยู่เนี่ยเจ้าสิใส่คอยเป็นเครื่องมือจักอย่างนึงได้ดีบ่ได้ครับพี่ผมบ่มีเจตนาแบบนั้นนะครับคันบ่มีเจตนาเจ้าต้องสู่สิครับสู่เด้อกว่าผมสิได้ข้อมูลมากกว่าสิได้สนทนาพูดคุยบางครั้งมันต้องใส่เล่ห์เหลี่ยมอย่าไปมองว่าคนที่คุยกับผมเนี่ยใจปลาซิ่วหรือว่าบ่สู่เต็มร้อยบางครั้งกว่าสิได้ข้อมูลมากตรงนี้มันก็บ่ธรรมดาได้เอาข้อมูลมาแบ่งปันสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเฮาถ้ามองมุมตรงนั้นมันอาจสิเกิดประโยชน์กับสังคมมากมายกว่าที่เฮาสิมาจับผิดกับคนของเฮาเองบางคนเข้าใจบ่สู่ดอกเว้าซื่อซาเพราะว่าเขาก็เท่าๆเขาบ่ได้เต็มร้อยเฮาไปเคี่ยวเข็นเขาอะจริงๆเนี่ยเขาให้ข้อมูลมากเท่าเนี่ยครับเพียงพอในการนำเสนอเฮ็ดให้ทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้อับอายแค่เพียงพอแล้วเอ้าถ้าเว้าขนาดนี้บ่อับอายมันสิแม่งสิไปอับอายหม่องใดล่ะพ่อเอ้ยบัดนี้